กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้และอย่าลืมนะคะระบุ ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือนะจากเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ควรจะลงทุนแล้วก็ที่สำคัญเลยมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของอาการเจ็บป่วยด้วยนะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีนะคะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชควันนี้น่าจะยังไม่ใช่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีฟลุกค่ะมีทำน้อยก็ได้มากเนาะทำพลาดก็ไม่รับผลกระทบแล้วนี้กลางๆเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะบอกว่างานบางอย่างนี้ไม่ควรจะเปิดเผยทั้งหมดเป็นความลับบ้างก็ได้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นถือว่าสมรูปเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีนะคะในเรื่องของการลงทุนต้องระวังอะไรที่มันก้ำกึ่งหรือว่าเราไม่มีความรู้มากพอเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของงานอย่ามีทิฐิมากจนเกินไปนะอะไรที่ไม่ไหวลองหาคนช่วยหรือว่านะคะลองขอความช่วยเหลือดูในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองเองก็ตามวันนี้เน้นเรื่องของการควบคุมการใช้จ่ายให้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของการงานอยากได้อะไรนะลองขอลองเอ่ยปากดูแต่หัวใจคนที่โสดอยู่อย่าไปแย่งรักใครเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้คนที่พยายามมานานวันนี้มีโอกาสดีๆในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องรู้จักเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของงานคนที่เพิ่งจะเริ่มทำธุรกรรมวันนี้ระวังเรื่องของการติดต่อการเจรจานะกับคนรอบข้างด้วยส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่วันนี้มีโอกาสดีๆได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะวันนี้จะมีแต่คนเข้าหานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องรู้จักเตรียมเงินสำรองหรือว่าเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่อาจจะมีแบบคนที่เข้ามาเจอเข้ามาสารสัมพันธ์แต่อย่าไปให้ความสำคัญมากอาจจะเจอคนที่ไม่ได้จริงใจก็ได้นะคะในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการพัฒนาตัวเองเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้มีบริวารให้ความช่วยเหลือหยิบจับอะไรก็ดูว่าจะประสบความสำเร็จนะคะหลักทรัพย์เงินทองเองก็สามารถดูแลตัวเองให้ดีเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันฉะนั้นจะทำอะไรนะจะลงมือจะลงทุนก็ต้องดูแล้วก็พิจารณาให้ดีด้วยเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยเนาะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะใครที่รอคอยกับกิจกรรมของเรานะมาแล้วในส่วนของการบริจาคโลหิตนะครับก็ครั้งนี้เรานัดกันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึง2เมษายนนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับและเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครับครั้งนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนะครับก็จะได้มอบนะครับพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วให้กับ60ท่านแรก
ที่ได้ลงทะเบียนสำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับสนใจก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่5 มีนาคม 2497นะคะเวลาเกิด5 ทุ่ม 34 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการค่ะ5 ทุ่ม 34 นะครับสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลช่วงนี้ก็จะเตือนนะครับในเรื่องของการเงินเพราะว่าบาปประเคาะใหญ่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระอย่างที่คุณถามนั่นแหละระวังปัญหาในระยะยาวแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันด้วยอีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของถ้ายังมีการคบหากับคู่ครองอยู่นะครับปีนี้ดาวคู่ครองเดินไม่ค่อยปกติและโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยายนเนี้ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีเรียนโหราศาสตร์ได้หรือไม่พฤหัสเป็นมนตรีมหาอุดเรียนเลยครับดีจริงๆนะแล้วคุณจะได้รับความเมตตาอาจจะเป็นจากครูบาอาจารย์หรือความเอื้ออาทรจากเพื่อนๆในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนหรือแม้กระทั่งในลักษณะของลูกค้ายืนยันว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคนทรงเกียรตินะคะ7 เมษายน 2519ค่ะเวลาเกิด18 นาฬิกา 18 นาทีพุธกลางคืน ค้าขายอะไรดีก็บอกว่ากำลังแย่เลยรถหายดวงชะตาโดยรวมด้วยค่ะตอนนี้ย่าง40นะตอนนี้ย่าง40นะครับปีนี้เกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับของคุณแต่ข่าวดีคือถ้าเข้าย่าง41อีกไม่กี่วันนะครับเกณฑ์คำว่ากรรมะเนี่ยแปลว่างานหรือว่าการกระทำก็ได้จะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นดาวการเงินก็ปรับตัวดีขึ้นถึงมีปัญหาก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะครับเอาเป็นว่าหลังวันเกิดเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายแต่ครึ่งหนึ่งเป็นคำพยากรณ์ครับอีกครึ่งหนึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติอาชีพที่เด่นผมฝากไว้พิจารณาละกันถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์นะจะเป็นทำฟาร์มนะครับหรือทำพวกเพ็ทช็อปพวกนี้ได้ถ้าสเกลใหญ่หน่อยก็พวกเกี่ยวข้องกับพลังงานพวกก๊าซนะครับเหมืองแร่นะน้ำมันแต่ทั้งหลายทั้งปวงอย่าทำก่อนวันเกิดนะกลุ่มดาวอาชีพที่ผมพูดเนี่ยมันเสียอยู่ในช่วงนี้หลังวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันสำรวจตัวเองว่าถนัดในกลุ่มที่ผมบอกกล่าวหรือไม่อีกกลุ่มนึงอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยฝากไว้พิจารณาครับเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรับเดินสายไฟก็ได้หรือแม้กระทั่งพวกค้าขายจำหน่ายอุปกรณ์พวก IT คอมพิวเตอร์แล้วก็ธุรกิจค้าทองแต่กลุ่มหลังนี้หลังวันเกิดไม่ให้ทำมีเงื่อนไขสลับกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนึ่งนะคะ31 กรกฎาคม 2534ค่ะเวลาเกิด11 นาฬิกา 24 นาทีพุธกลางวันการงานคู่ครองการทำบุญเสริม11 นาฬิกา 24 นาทีครับก็เป็นพุธกลางวันถูกต้องปัตตนิกาลีอยู่นะครับก็ประคับประคองหน่อยถ้าโสดอยู่คนเดียวไปเลยของคุณเนี่ยถ้ามีคู่เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆอย่าไปยุ่งย่ามเรื่องส่วนตัวดีที่สุดการทำบุญเสริมเน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างครับให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดการทำบุญเสริมก็อย่างที่ผมเรียนงานก็เหนื่อยหน่อยนะครับปีนี้ไม่มีอะไรแล้วเสร็จง่ายๆหนังชีวิตทุกเรื่องสิ่งสำคัญคืออดทนเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เด่นชัด SMS ต่อมาค่ะคุณจิตนะคะเกิดวันที่9 เมษายน 2505ค่ะเวลาเกิด6 นาฬิกาตรงวันจันทร์นะจะมีบ้านอาศัยเป็นของตัวเองหรือเปล่างานโชคลาภการเงินเป็นอย่างไร9 มีนา 9 เมษาถ้าปีนี้ไม่ทันคืออย่างนี้ในดวงนี้นะครับถ้าปีจรนี้ไม่ทันก็อาจจะก็ต้องกระเถิบไปพอสมควรเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ของคุณเนี่ย
จังหวะถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปนะก็อาจจะไปแตะ6ต้นๆเลยนะแต่ว่าของคุณในจังหวะเวลาที่ได้จะมีคนช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นลักษณะของการได้มาแบบไม่ได้คาดคิดนะก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่29พฤศจิกายน2506นะคะเวลาเกิด 9:30 นวันศุกร์บอกว่าโสดอยู่จะมีคู่ไหมคะลักษณะคู่จะเป็นอย่างไรเงินกับโชคลาภด้วยปัตตานิกาลีนะอย่าเพิ่งถามเรื่องคู่ของคุณเนี่ยดวงนี้หินะด้วยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูด้วยดวงนี้เรียนด้วยความเคารพอยู่คนเดียวแล้วถ้าไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะเพราะส่วนใหญ่อยู่กับใครก็เหนื่อยทุกเปล่าๆเสี่ยงโชคไม่เอา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณธนัญญาเกิดวันที่27ธันวาคม2526นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องของอาชีพบอกว่าขายผ้าเด็กอยู่เป็นอย่างไรเงินกับโชคลาภด้วยค่ะคือสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าให้ช่างน้ำหนักนะครับก็แค่พอใช้ได้เพียงแต่ว่าจังหวะปีจรเนี้ยทั้งย่าง33แล้วก็ย่าง34เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทั้งสิ้นทำบุญเสริมแล้วกันนะครับก็ให้ทำบุญลงศพนะครับจะเป็นมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคส่วนหลังวันเกิดปลายธันวานี้ไปมันตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องสำคัญนะครับช่วงปีเศษนี้จังหวะในเรื่องของสิ่งที่คุณทำมันไม่ค่อยดีและเสี่ยงโชคปีนี้ยิ่งแย่ตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่24ตุลาคมนะคะ2538ค่ะเวลาเกิดเที่ยง10นาทีวันอังคารการทำบุญเสริมความรักโชคลาภแล้วก็การเรียนเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง21ยาริรักในช่วงนี้ไม่ดีแต่เกณฑ์การศึกษาเล่าเรียนช่วงนี้ถือว่าเด่นทายแบบนี้แล้วอย่าประมาท2ปีครับทั้งย่าง21และย่าง22ยิ่งขยันคุณจะยิ่งได้รับผลรับที่ดีในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะแต่อย่างที่บอกเรื่องรักระวังถึงมีเข้ามาช่วงนี้มีโอกาสจะทุกข์มากกว่าสุขครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริวรรณนะคะ16สิงหาคม2538ค่ะเวลาเกิด 8:45 นพุธกลางวันนะโชคลาภเป็นอย่างไรความรักการเงินการงานปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอถ้าคบหากันมาสักระยะก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบส่วนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรเนี้ยไม่เด่นกัมมะเป็นกาลีโยงอริจะเตือนเรื่องงานกับเรื่องเงินปัญหาก็ได้ระวังมีปัญหากับนายโดยเฉพาะถ้าคุณมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ชายปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูเพราะอลิก็เป็นกาลีสภาพคล่องมีโอกาสเกิดภาระหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมนะครับการทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำค้างค่ะ24พฤษภาคม2519นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของงานนะออกไปรับเหมาก่อสร้างกับแฟนดีหรือเปล่าพอดีไม่ได้ส่งดวงแฟนมานะแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยเหมาะนะกับการทำแล้วมันจะยิ่งช่วยเสริมผมไม่รู้ของแฟนเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเข้ามารวมผสมกันเนี่ยเพราะเกณฑ์ของคุณในเรื่องของการทำธุรกิจรับเหมาเนี่ยถือว่าดีแต่มีเงื่อนไขนิดนึงถ้ามีการจรมีการเดินทางจะยิ่งสมรูปและอยากให้เหมาลักษณะพวกงานซ่อมต่อเติมจะยิ่งเด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอ้วนค่ะ9ตุลาคม2506นะคะเวลาเกิด 5:02 นฟ้าสว่างเป็นวันพุธเรื่องงานค่ะรับซื้อของเก่าอยู่จะเสริมดวงอย่างไรการเงินกับโชคลาภด้วยค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารรับซื้อของเก่าเสาอยู่บนกำลังของตัวเองทำไปเรื่อยๆแต่ปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีหรือผลประกอบการไม่ค่อยน่าพอใจก็ลองเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทำงานไม่ว่าจะเป็นต้นทางที่เราไปรับซื้อหรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าแต่ผมยืนยันระยะยาวถือว่าโชคอยู่แล้วปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมวยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกอบกุ้งค่ะจะดูให้ลูกชายดูให้ลูกชายวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะลูกชายเกิด17พฤหัส17 2517ค่ะเดือนอะไรคะเดือนตุลาค่ะ17ตุลา17ค่ะกี่โมงคะ
19.46 นาทีค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องไหมครับค่ะจ้ะเข้าราศีอะไรคะกรุงเทพกรุงเทพ 19.46 นะครับเวลาเกิดเท่าไหร่17นาฬิกาเหรอฮะโทษ19ค่ะ19 19.46โอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับราศีเมษเหรอคะจ้ะเมษช่วงนี้ก็คงได้ข่าวคราวนะที่ว่ามฤตยูเข้าไปทับราศีเกิดซึ่งก็เป็นลัคนาเมืองด้วยก็ช่วงนี้ก็ให้เขาเรียกว่าอะไรต้องมีความยืดหยุ่นต้องพร้อมจะปรับตัวหน่อยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องวุ่นๆหน่อยนะครับในช่วงเวลาสักระยะใหญ่ๆเลยแหละค่ะนะครับเขาทำงานอะไรอยู่ฮะเขาเป็นผู้จัดการรับเข้าส่งออกเหล็กค่ะผู้จัดการรับเข้าส่งออกเหล็กค่ะผมทายแบบนี้นะครับอาชีพนี้ก็ทำมานานแล้วยังครับโทษนะรู้สึกจะปีที่2ค่ะคืออย่างนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยในระยะสั้นช่วงย่าง42และ43เนี่ยผมยังไม่ค่อยห่วงเขานะนะครับในเรื่องของงานเนี่ยถึงจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะปัญหาภายในหน่วยงานนะภายในองค์กรแต่ว่าโดยรวมก็เอาตัวรอดได้แต่ถามว่าระยะยาวเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่เชิงแต่เป็นว่าไม่ต้องกังวล2ปีนี้ยังโอเคอยู่ฮะของเขาให้ของเขานะครับช่วงปีจรเนี่ยปีปัจจุบันให้เขาซื้อหลอดไฟนะครับถวายวัดหลอดไฟเหรอคะใช่ก็ลองดูในวัด ในวัดนั้นใช้แบบไหนอยากให้ได้ซื้อไปถวายและได้ใช้ประโยชน์จริงๆค่ะนะครับแล้วก็ปีชงด้วยค่ะก็ไปแก้ชงซะที่ศาลเจ้าจีน เกิดจังหวัดไหนนะกรุงเทพหรือเปล่าฮะกรุงเทพค่ะนะก็ศาลเจ้าพ่อเสือก็ได้วัดมังกรรู้สึกอันนี้เขาจะไปแก้ชงแล้วค่ะเขาจะไปแก้แล้วถ้างั้นก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหน้าอาจารย์นี่เข้าไปแก้แล้วค่ะแล้วถ้าเรางานนี้มันอันนี้แล้วเราจะไปทําธุรกิจส่วนตัวของเราได้ไหมคะอาชีพส่วนตัวที่เด่นจริงๆอันนี้ลูกชายอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ได้อยู่ไม่อยู่เขาทํางานอันนี้แม่อยู่บนค่ะเขาอยู่กรุงเทพก็อาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะในดวงของเขาเนี่ยก็ถ้าเป็นลักษณะทำถ้าส่วนตัวนะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าสุขภาพอันนี้ดีสุขภาพเหรอคะใช่พวกงานเหล็กไม่เอานะนะสุขภาพพวกยาสมุนไพรนะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นพวกเซลล์มืออาชีพเป็นลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้อันนี้เด่นค่ะอันนี้เด่นในดวงครับเดี๋ยวนะคะอาจารย์ถ้าเขาจะไปแม่อยากให้เขาไปทำธุรกิจส่วนตัวก็คือทำโซล่าเซลล์นะคะเมาเลยอย่างเงี้ยดีไหมคะโซล่าเซลล์แผงที่รับอะไรนะเป็นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมค่ะมันก็ถามว่าเด่นไหมแค่พอใช้ได้นะครับเพราะมันก็มีกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงแต่ว่าถ้าลักษณะคือถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ไอ้ที่เด่นที่สุดเราบอกไปแล้วแต่หมายถึงว่าถ้าจะทำในส่วนนี้ถ้ามีการจรมีการเดินทางแล้วก็มีการไปรับสับช่วงต่อจากคนอื่นด้วยนึกออกไหมฮะอาจจะมีเจ้าที่ใหญ่กว่าแล้วเขาไปสับงานต่อมาเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปนะครับค่ะพอได้52บาทค่ะเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะอาจารย์52บาทวางไว้ตรงนั้นกระจ่างค่ะจ้าดีสดมากเลยครับเนี่ยสดจริงๆขายอะไรครับที่บ้านขายอะไรครับขายลูกค้าขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขายอะไรฮะที่บ้านขายอะไรจ๊ะขายที่โทรไปหาอาจารย์ขายตอนนี้แหละ52บาทเมื่อกี้ขายอะไรเอา52บาทออนไลน์ค่ะออนไลน์ออนไลน์ค่ะโทรศัพท์ออนไลน์ค่ะจ้ะอันนั้น2บาทเหมือนกันค่ะก็เป็น54แล้วจ่ายไปเลยค่ะลูกจ่ายไปเลยป้าคุยโทรศัพท์อยู่จ่ายไปเลยค่ะไม่นั่นแหละค่ะจ้าขอโทษดีฮะไม่เป็นไรฮะสดดีฮะสดดีก็ตามนั้นนะก็ตอนนี้ถ้ายังไม่พร้อมที่จะทำส่วนตัวก็ไอ้พวกผู้จัดการลงเหล็กอ่ะสักปี2ปีเนี่ยยังพอได้ใช่มั้ยคะใช่ใช่แต่เขาก็ว่าเขาจะทำอย่างนี้ไปก่อนคือแต่ถามว่าฉลองสุดหรือไม่ไม่ใช่ส่วนโซล่าเซลล์ก็
ถ้ามีการจรมีการเดินทางแล้วไปสับงานจากเจ้าใหญ่ๆได้อันนั้นถือว่าสมรูปแต่ที่เด่นกว่าก็เรื่องของสุขภาพแล้วก็พวกลักษณะงานเป็นคนกลางถ้าเจ้าใหญ่ๆเข้าให้เหมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคือเขาเรียกว่าแบ่งงานไปแบ่งงานเข้ามาค่ะแต่ถ้าจะใช้ดีที่สุดเป็นคนกลางก็ได้นะจับเสริมมือเปล่าหางานหาสินค้าแล้วจับชนกันอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะแล้วทีนี้ราศีอะไรราศีเมษอีกถามเลยนะคะแล้วเขาจะได้แต่งงานไม่นี่เขายังไม่แต่งงานเลยก็ต้องถามว่าเขาอยากแต่งไหมของเขาเนี่ย ของเขาเนี่ยย่าง43เนี่ยมีโอกาสนะถ้าหลุดจากนี้ไปผมว่าก็คงลำบากนะครับ43นะคะแต่เขามีคู่ยากนะเขามีคู่ยากแต่ว่าถ้ามีแล้วดีนะครับรู้สึกเขาจะเลือกนะคะใช่เขาเรื่องเยอะแล้วก็เป็นคนที่เวลามองอะไรมองไกลนะแล้วบางทีมันอาจจะไกลกว่าตัวเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจค่ะค่ะคาดหวังมากจนเกินไปทุกเรื่องค่ะนะครับเอ้าตามนั้นจ้าแล้วชื่อเขาดีไหมคะสุดท้ายชื่อค่ะสะกดครับกอรอกอรอเรือกอรอชดาค่ะรอชดาก็ชื่อนี้ก็ดีนะครับกอรกฎก็เลขศาสตร์ก็สวยมีหลักฐานความมั่นคงสมุดค่ะนามสกุลสินสมุดสินนอหนูนะครับสินผู้สินเสียสมุดค่ะไม่ผู้นะคะสินสมุดสมุดนี่ค่ะสินไม่มีทอทงถูกไหมค่ะไม่มีค่ะไม่มีดีแล้วชื่อนี้เก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะไม่ต้องเปลี่ยนละไม่ต้องเปลี่ยนละนะครับค่ะจ้ะโอเคนะเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่ะอาจารย์เดี๋ยวค่ะอีกคำถามหนึ่งลูกสาวเกิดอังคาร2526แล้วเดี๋ยวขออนุญาตของลูกสาวนี่ลงทะเบียนเพิ่มเติมดีกว่าเนาะจะได้พูดคุยกันละเอียดมากขึ้นเนาะนะคะอยากทราบวันนี้ค่ะหนึ่งคำถามนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเติมออนไลน์ให้ผมด้วยนะพูดเล่นพูดเล่นวันนี้เกิดอะไรครับวันนี้มีเกิดค่ะ2526วันนี้เวลา 7:55 วันที่เท่าไหร่คะวันที่10เดือนพฤษภาค่ะ10พฤษภาพ.ศ.ค่ะ2526 2526กี่โมงนะคะ 7:55 เอาคำถามเดียวคุณแม่ว่ามานั่นแหละค่ะกำลังถามนี่แหละค่ะคำถามเดียวฮะเชิญเลยครับถามว่าค่ะเขาราศีอะไรคะ 7:55 เกิดที่กรุงเทพเหมือนกันหรือเปล่าครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพลัคนาราศีเมถุนนะครับเมถุนช่วงนี้ก็ยังพอไปได้เรื่อยๆนะถึงไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่ก็ยังพอมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะโดยรวมพอใช้ได้ได้พื้นชะตาก็ไม่มีปัญหาครับค่ะจ้ะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนนานค่ะขอลงทะเบียนต่อนะคะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยค่ะจ้ะจ้ะมาคุณฟาร์มนะ1พฤษภาคม2534เวลาเกิด01:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธความรักโสดอยู่บ่ขอเน้นๆครับขอเน้นๆด้วยอ่ะคุณนายโยงพญายะกาลีจี้ด้วยพื้นชะตาไม่ดีเรื่องความรักเน้นไหมผมเน้นไหมนะครับแล้วก็ให้เวลามีคบหาใครเนี่ยให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถามว่าปีนี้ผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันเกณฑ์ชะตาหลังวันเกิดไปแล้วก็ไม่เด่นนะครับไม่เด่นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาแต่เข้าย่าง27เต็มนะย่าง28มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่อย่างที่ผมเรียนนะคุณฟาร์มเวลามีใครเข้ามาในชีวิตดูดีๆว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือไม่ลักษณะการคบหาถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณน้องนะคะ26ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิด 10:29 พุธกลางวันตอนนี้สมัครงานแล้วก็เรียนไปด้วยที่ญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าสักครู่นะครับปีนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเรียนด้วยนะเป็นห่วงเรื่องเรียนแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในเทอมที่จะจบก็โอเคก็ถือว่าสมรูปแต่ฝากกันเหนียวหน่อยนะกันอยู่ญี่ปุ่นก็น่าจะมีโอกาสฝากทำในเรื่องของแสงสว่างหรือว่าผู้พิการทางสายตาก็ได้นะครับการบริจาคนะอันนี้ก็ถือว่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งจะมีโอกาสได้งานใหม่หรือไม่ตอนนี้ย่าง26ของคุณเนี่ยปีจอนี้ถ้าเป็นลักษณะของงานก็เรียนอย่างนี้ครับเกณฑ์งานใหม่มีนะเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้คอนเน็กชันหาเองคงจะไม่ได้แต่ถามว่ามีไหมมีโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางปีนี้ไปแล้ว
นะครับก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็หาคอนเน็กชันหาเองไม่ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทศพลนะคะ11มีนาคม2511เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์บอกว่าเปลี่ยนชื่อมาใหม่ดีหรือเปล่าโชคลาภสุขภาพอุบัติเหตุเป็นอย่างไรก็ใช้วรรคสีนำ แต่ไม่ได้มีนามสกุลนะสิแต่ชื่อโอเคนะชื่อถือว่าผ่านแต่ใส่นามสกุลมาให้ด้วยจะได้เพื่อความสมบูรณ์อังคารกาลีระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปัตตานีด้วยของคุณเนี่ยให้ทั้งคู่ครองและตัวคุณเองต้องระวังและในแง่ของความสัมพันธ์ก็มีโอกาสกระทบกระทั่งถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วของคุณให้ไปก็จะเป็นมีดหรือเข็มก็ได้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตายนะคะ17เมษายน2521ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันจันทร์การงานความรักบุตรสาวคนโตป่วยด้วยนะแก้อย่างไรปุตตะกาลี ลูกคนแรกดูที่ตำแหน่งปุตตะดวงไม่ค่อยโกหกครับฉะนั้นในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาอันนี้คุณแม่ทำนะก็ให้ซื้อน้ำดื่ม15ขวดถวายวัดถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันบริจาคให้ทานกับเด็กเล็กๆเนี่ย15บาท15เหรียญว่าไปในทางวิทยาศาสตร์ก็ปีนี้ลูกต้องใกล้หมอนะครับความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็โดยพื้นชะตาก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ดีๆงานกรรมะก็เป็นกาลีครับนะสิ่งที่ผมแนะนำให้ทำอยากให้รีบไปทำโดยด่วนและในแง่ของพระเคราะห์หรือเทวดาที่เข้าเสวยอายุซึ่งเราควรจะบูชาเพื่อเสริมชะตานั้นถึงอายุย่าง40พระพุทธเสวยครับถ้าอยู่ถ้าสะดวกนะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะมะระอะนะเทวะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบหรือถ้าไม่สะดวกก็วัดใกล้บ้านเป็นพระปางอุ้มบาทเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาอย่างที่ผมเรียนวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรนันท์นะคะ30มิถุนายน2524ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:42 นาทีวันอังคารการงานความรักเป็นอย่างไรปีนี้อย่างงอนเขาไม่ง้อนะครับปีนี้อาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนอันนี้กรณีถ้ามีคู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง35ย่าง35เกณฑ์ในเรื่องของงานพยายามเข้าหาเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็จะดีนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษและฝากระมัดระวังมีปัญหากับสุภาพสตรีที่อยู่เหนือกับเรานะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของอาศัยชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีกันด้วยประกันสักครู่ค่ะครับ